ชวนเที่ยวงานย้อนวันๆเมืองเก่าย่านตะขาวชุมชนการค้าโบราณร้อยปีเช็คอินลิ้มรสขนมโบราณหากินยากอีบัวผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่8กันยายน2566ที่ผ่านมาชุมชนหัวสะพานเก่าย่านตะขาวตำบลย่านตะขาวอำเภอย่านตะขาวจังหวัดตรังนายบุญเล็งโลสถาพรพิพิธนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานย้อนวันๆเมืองเก่าย่านตะขาวซึ่งจัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังประจำปีงบประมาณ2566รวมด้วยนางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธส.ส.ตรังเขต3และนายการตั้งปองส.ส.ตรังเขต4คณะผู้บริหารอบจ.ตรังสมาชิกสภาอบจ.ตรังหัวหน้าส่วนราชการอบจ.ตรังนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวประธานวิสาหกิจชุมชนย่านตาขาวเมืองเก่าและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดตรังให้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่าและสืบทอดวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจังหวัดตรังให้คงอยู่คู่กับจังหวัดตรังต่อไปและเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นให้เกิดความภูมิใจในถิ่นกำเนิดของคนตรังกระจายรายได้สู่ฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับเมืองย่านตาขาวเป็นการค้าหนึ่งที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ยาวนานมานานกว่า100ปีแล้วมีของดีมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารวิถีชีวิตของคนในชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้งานย้อนวันวานเมืองเก่าย่านตะขาวจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนโดยมีร้านค้าในท้องถิ่นเข้าร่วมงานจำนวน25บูธมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการสาธิตอาหารพื้นถิ่นเช่นบะหมี่โกหลำขนมเต้าซอเจ๊กชูให้ได้ชมและชิมทั้งยังมีร้านค้าทั่วไปรวมออกร้านกว่า100ร้านค้าเมนูที่สะดุดตาแก่ผู้มาร่วมงานครั้งนี้คือขนมอีบัวหรือขนมหัวล้านไหหลำเป็นขนมโบราณพื้นถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนหากินยากเป็นขนมนึ่งที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวนวดกับน้ำกะทิและมีฟักเชื่อมถั่วงอกเป็นไส้ขนมนางธนพรทิพย์รองพลอายุ58ปีเจ้าของร้านขายขนมอีบัวกล่าวว่าขนมอีบัวหรือขนมหัวล้านไหหลำที่ปัจจุบันมีตนเป็นคนเดียวที่ยังคงทำขนมนี้ขายอยู่เป็นขนมขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนใช้แป้งข้าวเหนียวกับน้ำกะทิส่วนตัวไส้จะมีส่วนประกอบหลายอย่างได้แก่ฟักเชื่อมมะพร้าวขูดถั่วลิสงคั่วบดงาขาวคั่วเอาส่วนผสมของไส้มาผัดรวมกันจนเหนียวได้ที่แล้วปั้นเป็นก้อนกลมและห่อกับแป้งข้าวเหนียวที่นวดไว้ได้ที่ห่อด้วยใบตองจะได้ขนมที่เนื้อแป้งเหนียวหนึบหอมมันส่วนไส้จะมีรสหวานละมุนมีกลิ่นหอมของงาและถั่วลิสงคั่วโดยจะรับทำตามออเดอร์เท่านั้นซึ่งลูกค้าจะนิยมสั่งสำหรับงานเลี้ยงงานบุญงานศพราคาขายลูกละ10บาทหากสนใจสามารถสั่งล่วงหน้าได้ส่วนอีกร้านเด็ดที่เป็นที่รู้จักของชาวย่านตาขาวคือร้านขนมปากหม้อป้ามาเรียซึ่งขายมา50ปีตั้งแต่รุ่นแม่ปัจจุบันมีนางมาเรียปรับโคชรับช่วงต่อโดยนางมาเรียกล่าวว่าขนมปากหม้อของร้านจะมีไส้โป๊กุ้งแห้งแค่ไส้เดียวจะใช้ไส้โป๊ะสับหยาบผัดกับกุ้งแห้งคุณภาพดีปรุงสดผัดจนหอมกลิ่นกุ้งแห้งขึ้นมาเป็นอันว่าใช้ได้ส่วนตัวแป้งปากหม้อจะบางและนุ่มมีกลิ่นหอมใบเตยอ่อนๆทานคู่กับแตงกวาสับราดด้วยน้ำจิ้มกำเจืองตามแบบฉบับชาวตรังโรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วเองโดยร้านป้ามาเรียขายที่ตลาดข้างธนาคารออมสินสาขาย่านตาขาวตั้งแต่เวลา 16:00 น.กล่องละ20บาทตำบันนี้ขนมถ้าภาษาจีนไหหลำก็จะเรียกอีบัวแล้วก็ถ้าว่าเรียกตามภาษาไทยก็หัวล้านไหหลำเป็นไส้แป้งอ่ะเป็นแป้งข้าวเหนียวนวดกับกะทิตรังสตอรี่รายงาน